ส่วนบันทึกของชาวต่างชาติระบุว่ามีการซุบซิบกันเกิดขึ้นว่ามังมหานรทาโดนเนเมียวเสียบดีวางยาส่วนการเล่าเรื่องของหลักฐานพม่ากล่าวว่ามังมหานรทานั้นมีเนเมียวกุนเยะกับกุเชงยานองจอเป็นปลัดทัพและเมฆะราโปเป็นแม่ทัพหน้าเมื่อมังมหานรทาเกิดล้มป่วยไปโดยหาสาเหตุไม่ได้ก็เป็นที่สงสัยกันทั้งกองทัพว่าเนเมียวสีหบดีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการวางยาฆ่ามังมหานรทาเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่เพราะกรุงศรีอยุธยาในตอนนั้นไม่มีทางที่จะรอดพ้นเงื้อมมือของกองทัพอังวะไปได้แล้วคงจะเสียกรุงเป็นแน่ในอีกไม่ช้าและเมื่อรบชนะแล้วความดีความชอบก็จะตกแก่เนเมียวสีหบดีแต่เพียงผู้เดียว